วันนี้เราถามท่านผู้ชมนะฮะเรื่องของการรวมตัวกันการชุมนุมเนี่ยนะแล้วก็จะดำเนินคดีจากภาครัฐกรณีพลเอกประยุทธ์ใช้กฎหมายเข้มข้นทุกฉบับทุกมาตรากับกลุ่มราษฎรคุณคิดว่ามีผลตามมาคืออะไรม็อบจะยิ่งบิ๊กเบิ้มนะฮะบิ๊กเบิ้มอย่างที่เพนกวินบอกเนี่ยเหมือนกับ20เหมือนกับในอดีตเนี่ย25พฤศจิกายนบิ๊กเบิ้มหรือจะไปไม่ถึง25พฤศจิกายนนะฮะเพราะว่าอานนท์นำพาบอกว่าบิ๊กตู่จะไปแล้วซึ่งไม่มีใครเชื่อนะผมเชื่อมันจะง่ายขนาดนั้นเมื่อวานพี่ถึกบอกเลยว่าถ้าอาจจะมี2แบบไงไปเพราะลาออกหรือไปเพราะโดนแต่ว่าวันนี้วันที่2ใช่มั้ยคุณประยุทธ์จะไปก็เป็นเรื่องใหญ่นะกลายเป็นลือกันที่ทางทำเนียบผู้สื่อข่าวไปถามโฆษกแล้วนะถามคุณอนุชาแล้วตกลงพลเอกประยุทธ์มีข่าวว่าจะลาออกเนี่ยจริงหรือเปล่าทำไมเออคือเป็นการไปถามให้โกรธไงแล้ว2ธันวาคมนี่คนไปคาดหวังกับศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยเรื่องบ้านพักแต่ผมว่าวันที่2ก็น่าอาจอย่างบางคนก็จะบอกให้ศาลรัฐธรรมนูญไม่อย่างนั้นอย่างนี้เราใช่คนไปคิดมากพูดแบบชาวบ้านคือไปหาว่าเป็นพวกเดียวกันซึ่งผมว่าก็ไม่แฟร์กับศาลนะผมว่าศาลเขาก็ต้องมีคำอธิบายแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่ได้คนที่จริงจังจริงๆผมไม่เห็นว่าเขาซีเรียสกับเรื่องที่ยื่นเลยนะแต่ว่าประเด็นก็คือแล้วถ้าศาลบอกว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ผิดจะอธิบายยังไงว่าเราไอ้บทบัญญัติเรื่องการรับทรัพย์สินที่รายได้เกินกว่า 3,000 บาทมันห้ามรับเนี่ยจะอธิบายยังไงเพราะว่าบ้านพักหลวงที่พลเอกประยุทธ์อยู่เนี่ยหลังนึงมันน่าจะใหญ่ใช่ไหมเขาจะเขาไม่ได้รับไงเขาทำประโยชน์ให้ประเทศชาตินั่นไงแต่ว่าก็คือถ้าคุณมันก็คือเป็นทรัพย์สินซึ่งคุณไม่ต้องจ่ายค่าเช่าไงใช่แต่มันก็เป็นแรงจูงใจใช่ไหมครับว่าต่อไปเนี้ยถ้าคนทำรัฐประหารคุณก็มีบ้านฟรีอยู่ใช่ไหมอันนี้คนจะอธิบายได้ยังไงหมายความว่าในมุมเนี้ยผมอยากรู้สารแล้วหนูจะอธิบายได้กันในเมื่อถ้าจะคือผมไม่สนใจคำตัดสินผมสนใจคำอธิบายไงพี่แล้วถ้าเกิดคุณมาอธิบายว่าคุณประยุทธ์อยู่ต่อได้ตามระเบียบของกองทัพบกเองว่าถ้ามีการทำประโยชน์ก็แปลว่ากองทัพบกสนับสนุนให้มีการทำรัฐประหารเหรอฮะเพราะว่าทำรัฐประหารแปลว่าทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองเหรอฮะผมไม่ได้สนใจคำอธิบายผมสนใจเรื่องทางชีววิทยาฮะยังไงคือเรื่องยางอายโอผมสนใจเรื่องยางอายเพราะว่าผมไม่เคยเป็นคนอยู่บ้านหลวงทุกคนก็รู้แล้วชีวิตผมคงไม่มีโอกาสได้อยู่บ้านหลวงแต่ผมรู้สึกว่าถ้าผมอายุ66 ใช่ไหมครับแล้วผมต้องอยู่บ้านหลวงต่อแล้วผมรู้อยู่แก่ใจว่าไอ้บ้านที่ผมอยู่เนี่ยมันมาจากภาษีประชาชนนะใช่ไหมครับมาจากเงินที่ประชาชนจ่ายเป็นภาษีต่างๆผ่านไปเป็นงบกองทัพบกแล้วกลายเป็นมาสร้างบ้านให้ผมซึ่งอยู่อายุ66แล้วอยู่เนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ปัญหาเรื่องกฎหมายเป็นปัญหาเรื่องชีววิทยาครับคือปัญหายางครับครับเข้าใจมันเป็นปัญหายางราคากำลังจะตกใช่เพราะฉะนั้นผมแบบเอ๊ะถ้าเราอายุ66แล้วเราอยู่บ้านหลวงโดยที่เรารู้ภาษีประชาชนมาให้เราอยู่แล้วความมียางอายมันต้องมีนะพี่คิดว่าพี่คิดว่าเขาจะกังวลว่าเป็นภาษีประชาชนหรือเขากังวลว่าจริงๆเขาไม่ทำประโยชน์ครับเราเยอะนะเพราะฉะนั้นก็วันที่2ธันวาคมคนจะรอคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญนะฮะซึ่งหลายคนเขาก็ไม่ได้ไปจริงจังกับวันที่2ธันวามากเท่าไหร่แต่ว่ามันก็เลยทำมาสู่ข่าวลือเยอะแยะ